ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวกับโอนุณภัทรค่ะผมนันทรัตน์สุขแก้วครับค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเกาะติดสถานการณ์นะคะที่มีการสละราชสมบัตินะคะของราชินีแห่งประเทศเดนมาร์กค่ะคุณผู้ชมนะคะและแน่นอนค่ะว่าทางในหลวงของเราค่ะก็ได้มีการส่งสัมพันธไมตรีนะคะกลับไปในโอกาสครั้งนี้โดยในหลวงของเราค่ะได้มีการพระราชสารนะคะไปยังสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเดนมาร์กเนื่องในโอกาสที่มีการสละราชสมบัติค่ะและวันนี้นะคะเราก็ติดตามมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะในส่วนของสิทธิประชาชนวันนี้ที่ท่านห้ามพลาดเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะก็จะมีข่าวอัปเดตนะคะในส่วนของการอัปเดตเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยรวมถึงโครงการดีๆค่ะที่ทาง BTS นะคะได้ออกมาเชิญชวนนะคะกิจกรรมในส่วนของการบริจาคปฏิทินเก่าค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีอาการนะคะหรือว่าพิการทางสายตานั่นเองค่ะนะคะจะเป็นอย่างไรพลาดไม่ได้เลยสำหรับเที่ยงวันทันข่าวในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันค่ะก็คือในส่วนของพระราชสารของในหลวงของเราค่ะที่มีส่งไปยังสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเดนมาร์กเนื่องในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติค่ะโดยในหลวงนะคะได้มีพระราชสารไปยังสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเดนมาร์กในโอกาสที่สละราชสมบัติซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ส่งพระราชสารไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาเกเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติความว่าในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติมาครบรัชสมัยโดยทรงเป็นพระประมุขที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของเดนมาร์กและของทวีปยุโรปหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยความใจจริงให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญการสละราชสมบัติของฝ่าพระบาทนั้นย่อมจะสร้างความรู้สึกไร้ที่ยึดเหนี่ยวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในจิตใจของประสบนิกรผู้จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าพระบาทกระนั้นการทรงงานอย่างมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลากว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาได้ทำให้เดนมาร์กยืนอย่างสง่างามเสมือนหลักชัยแห่งความแข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองท่ามกลางนานาอารยประเทศอันเป็นพระราชกรณียกิจที่ได้รับการสืบสารโดยสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่10ผู้ทรงสืบทอดราชสมบัติที่ทรงเกียรติยิ่งต่อไปหม่อมฉันและประชาชนชาวไทยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเดนมาร์กนั้นฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างไม่เคยละเว้นมาโดยตลอดจึงขอให้ทรงทราบว่าฝ่าพระบาทจะทรงเป็นมิตรอันประเสริฐของประเทศไทยอย่างไม่เสื่อมคลายตลอดไปนะคะก็เป็นพระราชสารค่ะที่ส่งไปยังสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเดนมาร์กเนื่องในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติซึ่งพระราชสารนี้นะคะไม่ใช่เป็นพระราชสารส่วนพระองค์ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเปรียบดั่งตัวแทนของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะที่ส่งแสดงพระราชสารไปในครั้งนี้ค่ะเป็นสัมพันธไมตรีนะคะอันดีระหว่างไทยกับประเทศเดนมาร์กค่ะครับและนอกจากนี้นะฮะยังมีการส่งพระราชสารนะครับไปยังเดนมาร์กนะครับที่สมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10นะครับสำหรับการขึ้นครองราชด้วยครับครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชความว่าในโอกาสอันเป็นสุภมงคลที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งราชอาณาจักรแห่งเดนมาร์กหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคล
และความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กตลอดไปมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างเดนมาร์กและไทยนั้นได้ยืนหยัดอย่างสง่างามมากกว่า400ปีนับตั้งแต่ที่ได้เริ่มติดต่อระหว่างกันหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าภายใต้รัชสมัยของฝ่าพระบาทกับเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกันเราทั้งสองจะนำพาต่อยอดผลสำเร็จอันน่าชื่นชมเหล่านี้สืบต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนโดยเฉพาะระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองให้แน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราย่อมจะประสบความสำเร็จในการขยายและสร้างเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของเราหม่อมฉันและประชาชนชาวไทยขอร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์กถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาทมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมีที่ยั่งยืนฮะแล้วก็ได้ลงพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับนี่นะก็เป็นความปรารถนาดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่มีการส่งพระราชสารไปถึงสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กครับในขณะเดียวกันค่ะในหลวงของเรานะคะก็ยังทรงห่วงใยประชาชนไม่เสื่อมคลายค่ะเพราะล่าสุดนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานค่ะไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานนะคะติดตามฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งนายพระรกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นายสุทัศน์ตั้งพิพัฒน์พงศ์ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่3สำนักงานกปร.คณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านดงเย็นตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการจำนวน83ตัวถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการรวม210ถุงจากนั้นองคมนตรีพร้อมกับคณะรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการและปลูกต้นไทรย้อยใบแหลมเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่พร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรและเยี่ยมชมผลผลิตจากโครงการอาทิชาดาวเรืองชาเก๊กฮวยชาผักเชียงดาผสมใบหม่อนชาใบหม่อนนมแพะพร้อมดื่มและขนมดอกจอกผสมนมแพะฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านดงเย็นอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรณบ้านห้วยสะแพกหมู่ที่9ตำบลแม่สายอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยให้จัดหาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างอาชีพให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีงานทำซึ่งบ้านดงเย็นเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มี5หมู่บ้านโดยเป็นชุมชนหมู่บ้านชาวไทยพื้นเมืองจำนวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านดงเย็นบ้านท่าก่อม่วงบ้านศพแจ่มฝั่งซ้ายและบ้านบวก5และชุมชนหมู่บ้านชาวไทยกะเหรี่ยงจำนวน1หมู่บ้านคือบ้านห้วยสะแพกราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรสำหรับการดำเนินงานโครงการมีการจ้างงานให้แก่สมาชิกจำนวน50คนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตทางด้านการศึกษาสาธารณสุขการประกอบอาชีพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการป้องกันยาเสพติดโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่เช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกพืชในระบบอินทรีย์การเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อการเลี้ยงหมูจินหัวการเลี้ยงหมูดำเชียงใหม่การแปรรูปผลิตภัณฑ์การให้ความรู้เรื่องการตลาดเป็นต้นนอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนในปีงบประมาณ2566สำนักงานกปร.ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอาทิการส่งเสริมต่อยอดกลุ่มอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าวการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและใบไม้การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆเป็นต้นปัจจุบันราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 10,000 บาทต่อครัวต่อเดือนพื้นที่ป่าโดยรอบยังคงความสมบูรณ์แม้ไม่มีการขยายพื้นที่ทำกินราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ช่วงบ่ายคณะนะคะก็ได้มีการเดินทางไปยังวัดพระศรีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารสักการะพระธาตุศรีจอมทองและเยี่ยมชมปูชนียสถานที่สำคัญของวัดค่ะนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะในจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็นค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในส่วนของโครงการหลวงนั้นมีเป็นพันโครงการค่ะใน1จังหวัดเนี่ยก็มีมากกว่า1โครงการอย่าว่าแต่1จังหวัดเลยใน1อำเภอนะคะใน1พื้นที่ตำบลโอ้ก็จะมีแบบหลายโครงการค่ะที่ในหลวงนะคะแล้วก็พระราชินีในสมัยรัชกาลที่9นะคะท่านได้ทรงทําไว้ส่วนพอมาถึงรัชกาลที่10ค่ะพระองค์นะคะก็มีการสืบสานงานอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะไม่ว่าจะลงไปดูงานเองค่ะหรือในลักษณะของมอบหมายให้องคมนตรีนะคะเข้าไปติดตามดูผลงานค่ะซึ่งนะคะนอกจากจะให้องคมนตรีนะคะเข้าไปดูงานแล้วไปติดตามในส่วนของความคืบหน้าโครงการมีการดำเนินการไปอย่างไรบ้างมีการรักษานะคะตามปฏิทินที่ทางพ่อหลวงให้ไว้หรือเปล่ามีการผิดแหวกแปลกแนวไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการไม่รักษาต้นน้ำหรือทรัพยากรดินต่างๆนะคะก็ต้องมีการไปติดตามค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรที่ไม่ได้มีการมาตรวจสอบเนี่ยก็จะเกิดความหย่อนยานเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามโรงงานดูโครงการต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งนะคะสำคัญยิ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการแตกแถวหรือว่าเกิดการแทรกแซงได้และนอกจากการลงไปตรวจงานนะคะขององคมนตรีแล้วนะคะในหลวงของเราค่ะก็ทรงมีพระเมตตาน้ำใจอันใหญ่ยิ่งมากๆได้นำถุงพระราชทานไปมอบให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนมากๆค่ะโชคดีนะคะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยพูดทุกวันก็รู้สึกโชคดีทุกวันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามองประเทศเพื่อนบ้านนะคะณตอนนี้คือเขากำลังหลบระเบิดกันอยู่และนะคะดูได้จากสถานที่พักพิงค่ะที่ตอนนี้นะคะเราได้มีการตั้งขึ้นแล้วว่าเป็นศูนย์อพยพนะคะพักพิงเพื่อมนุษยชาติก็ยังมีการหลั่งไหลมาค่ะทุกวันค่ะผู้ชมค่ะไม่มีเว้นแต่ละวันเลยนี่คือความโชคดีของบ้านเราค่ะเราอาจนะคะจะไม่ได้วัดในส่วนของความสุขเป็น GDP ตัวเลขได้แต่ถ้าวัดจากสีหน้าค่าตานะคะสีหน้าค่าตาของคนไทยเราเนี่ยยังสดใสกว่าเอาแค่ประเทศรอบบ้านเนี่ยสดใสกว่าบ้านเขาเยอะหรือถ้ามองไปทางยุโรปนะคะผู้ชมในส่วนของปาเลสไตน์นะคะแล้วก็ทางอิสราเอลนั้นก็ยังลบกันไม่จบนะคะยังรุนแรงดุเดือดขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แบบนำเสนออย่างเข้มข้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็เห็นใจค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็แม่ดูข่าวแบบอย่างนี้ทุกวันอาจจะรู้สึกว่าทำให้จิตใจห่อเหี่ยวได้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยคนไทยของเรานะคะก็กลับมาจะหมดแล้วเหลือตัวประกันอีกแค่ 8-9 คนค่ะผู้ชมที่ทางหน่วยงานราชการนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็ยังหาวิธีช่วย
เหลืออยู่ยังไม่มีข่าวออกมาว่าตัวประกันเสียชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ติดตามก็คือมีการติดตามอยู่แต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าในส่วนของไทยเราอย่างเป็นรูปธรรมค่ะณตอนนี้ตัวประกันที่เหลือก็ยังเหลืออยู่ค่ะนะคะและในส่วนของสงครามของพวกเขาก็ยังดําเนินต่อไปค่ะส่วนเมืองไทยของเราก็ต้องดําเนินต่อไปเหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดวันนี้ท่านนายกของเราค่ะก็ได้ออกไปต่างประเทศอีกแล้วนะคะเพื่อที่จะไปทำการเจรจาการค้าแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนหน้าที่ของประชาชนคนไทยของเรานะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนค่ะที่ขับเคลื่อนนะคะประเทศของเราไว้โดยนะคะนำสิ่งที่มีดีอยู่แล้วนะคะมาพัฒนาต่อยอดหรือรักษาไว้นะคะตามแนวตัวอย่างที่ในหลวงรอ10ท่านทำอันไหนดีอยู่แล้วก็รักษาไว้อันไหนที่ไม่ดีก็คือปรับเปลี่ยนแก้ไขค่ะเหมือนกับนะคะผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็คือหมดไปแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่น3แถม1ของเราค่ะแต่ว่าสินค้าดีๆยังคงอยู่นะคะให้คุณโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่0818099158ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคุณผู้ชมคะใช้นวัตกรรมค่ะที่ทันสมัยบวกกับนะคะผลิตภัณฑ์วัตถุดิบค่ะที่มาจากคุณภาพและแหล่งธรรมชาติจริงๆที่ทางจาเป่าของเราคัดสรรมาค่ะซึ่งท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะบอกเลยว่านะคะท่านต้องเปิดใจลองสั่งเข้ามารับรองว่าจะติดอกติดใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จาเป่าของเรานะคะมีให้เลือกหลากหลายรายการมากๆทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดภายนอกค่ะที่คัดสรรมาจากวัตถุดิบที่มาจากสมุนไพรนะคะและในส่วนของสารสกัดจากสมุนไพรค่ะที่บำรุงภายในมีให้เลือกหลากหลายมากๆขึ้นอยู่ว่าท่านมีปัญหาในเรื่องอะไรหรือต้องการรักษาดูแลฟื้นฟูตัวไหนคะบอกเลยว่าดีทุกตัวค่ะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเรามีดูแลคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลภายในแล้วก็ดูแลภายนอกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านไหนเรื่องอะไรนะครับสามารถติดต่อเข้ามาถามทางจาเป่าได้เลยว่าฉันมีแบบนี้เป็นอาการแบบนี้จะใช้ตัวไหนเหมาะกับตัวไหนดีไม่ว่าจะเป็นดูแลภายนอกนะครับก็จะมีหลายอย่างมากมายฮะดูแลภายนอกอย่างเช่นครีมย้อมผมดำจาเป่านี่ก็เป็นครีมย้อมผมดำที่ดีเลยนะครับเพราะว่าไม่ผสมสารเคมีเลยบางท่านเนี่ยนะฮะอาจจะเคยย้อมผมมาใช้ยาย้อมผมแล้วรู้สึกว่ามันทำให้มีอาการหน้ามืดสูดดมเข้าไปนะวิงเวียนศีรษะนะครับถ้าใช้เป็นครีมย้อมผมดำจากทางจาเป่านะครับสามารถปกปิดผมงอกผมขาวได้ดีและที่สำคัญนะครับทำให้ผมนุ่มสลวยและไม่ผสมสารเคมีฮะบางท่านอาจจะต้องไปย้อมผมที่ร้านนะครับมีราคาค่อนข้างแพงและอาจจะไปย้อมทีนะก็เสียตังค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็เป็นยาย้อมผมบางทีผสมสารเคมีแล้วทำให้ผมของทุกท่านเนี่ยเสียด้วยถ้าใช้ครีมย้อมผมดำจากทางจาเป่านะครับบอกเลยว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆใช้เองได้นะครับบางท่านอยู่บ้านคนเดียวก็ใช้ได้ครับสระผมเป็นก็ใช้ได้แล้วใช้ง่ายๆครับคุณผู้ชมไม่ยากเลยแค่ใช้เหมือนคุณผู้ชมสระผมนะครับชโลมให้ทั่วเส้นผมแล้วก็ขยี้ให้เกิดฟองทิ้งไว้แค่ 20-30 นาทีทุกท่านก็ได้ผมที่ดำเงางามแล้วครับครบเวลาเนี่ยก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แชมพูเลยแค่นี้ก็จะได้ผมที่ดำเงางามนุ่มสลวยแลดูเป็นธรรมชาติแล้วครับที่สำคัญเนี่ยตรงที่ไม่ผสมสารเคมีนะฮะไม่ทำลายเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของคุณผู้ชมครับหรือว่าท่านใดที่อาจจะต้องการดูแลเส้นผมที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็แนะนำเป็นแชมพูมะกรูดจากทางจาเป่านะฮะตัวนี้ก็บอกว่าดีเหมือนกันนะครับมี2ขนาดมีขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่บางท่านที่ไม่เคยใช้อาจจะลองเป็นขวดเล็กไปใช้ก่อนก็ได้นะครับติดใจกลับมาซื้อใหม่สั่งซื้อขวดใหญ่ไปใช้อีกทีนะฮะก็ไม่สายนะครับสามารถดูแลเส้นผมได้ดีมากๆแล้วก็ผสมเนื้อมะกรูดด้วยมีน้ำมันมะกรูดสกัดเข้มข้นด้วยนะฮะดูแลเส้นผมได้ดีมากๆบางท่านที่อาจจะเคยดัดผมย้อมผมหรือว่ากัดสีผมมาก่อนนะฮะยืดผมบางทีอาจจะทำให้หนังศีรษะเนี่ยโดนทำร้ายนะครับแสบหนังศีรษะเส้นผมอาจจะช็อตอาจจะฟูอาจจะขาดร่วงได้นะฮะหวีแล้วอาจจะทำให้รู้สึกว่าเส้นผมเนี่ยพันกันบางทีหวีแรงๆหลุดร่วงออกมาเป็นกระจุกนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูแลเส้นผมฟื้นฟูให้กลับมามีสุขภาพดีนะครับลองใช้แชมพูมะกรูดจากทางจาเป่าครับดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ดีมากๆเลยเพราะว่าผสมมะกรูดแล้วก็น้ำมันมะกรูดสกัดเข้มข้นโดยหาซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้หรือว่าซื้อให้ลูกให้หลานใช้ก็ดีนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะ
ทุกท่านที่มีลูกหลานเป็นเหาอาจจะไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรไปโรงเรียนก็ติดมาอีกต้องมานั่งบีบนั่งสางนะฮะแนะนำว่าแชมพูมะกรูดตัวนี้สามารถฆ่าแม่เหาแล้วก็ทำให้ไข่เหาฝ่อได้ด้วยนะครับใครที่เผชิญปัญหากับลูกหลานที่เป็นเหาแล้วแก้อย่างไรก็ไม่หายสักทีครับลองใช้แชมพูมะกรูดจากทางจ่าเป่าตัวนี้ดูครับสามารถช่วยเรื่องปัญหาของเหาได้ดีมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะฮะดูแลหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมได้ดีมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแบบสมุนไพรฮะผสมมะกรูดด้วยบางท่านอาจจะมีอาการคันหนังศีรษะหรือว่ามีอาการผมร่วงรากผมไม่แข็งแรงฮะใช้ตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับบอกเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมลองซื้อไปใช้ดูก่อนอาจจะเป็นขวดเล็กก็ได้หรือว่าใครที่ติดใจแล้วสั่งขวดใหญ่ไปเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้มีหลากหลายมากๆเลยยิ่งท่านใดที่อาจจะต้องการดูแลเส้นผมที่มากกว่านี้ครีมนวดผมอีกตัวนึงก็ดีนะตัวนี้เป็นครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่มีด้วยกัน2ขนาดครับมีแบบขนาดขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่เหมือนกันบางท่านที่ไม่เคยใช้ลองซื้อขวดเล็กไปใช้ได้นะครับบำรุงหลังสระผมได้ดีมากๆหมักทิ้งไว้อันนี้ 5-10 นาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างออกครับพอล้างครีมนวดออกนะฮะรู้สึกได้เลยว่าผมเนี่ยนุ่มสลวยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็หวีง่ายด้วยบางท่านที่เคยผมมันเริ่มเสียนะหวีเนี่ยมันพันกันบางทีหวีแล้วมันก็ขาดกลางมันหลุดมันร่วงออกมาลองใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ตัวนี้เลยมีขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่ด้วยนะครับไม่เคยใช้ลองซื้อขวดเล็กไปใช้ก่อนหมักทิ้งไว้แค่5-15นาทีเท่านั้นนะฮะแล้วก็ล้างออกท่านก็จะได้ผมที่นุ่มสลวยเงางามนะครับดูเป็นธรรมชาติบางท่านอาจจะเคยหนังศีรษะเนี่ยมันเริ่มแสบเริ่มเป็นแผลนะครับเพราะว่าผ่านการย้อมการยืดการดัดมาเยอะนะครับเพราะว่ายาเหล่านี้เนี่ยมีสารเคมีอาจจะทำให้เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยมันเริ่มระคายเคืองเส้นผมก็เริ่มแบบผมเริ่มเสียเริ่มช็อตเริ่มแตกปลายนะฮะเริ่มมีอาการแบบพันกันแล้วผมมันเริ่มแห้งกร้านนะครับลองใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ตัวนี้ดูนะฮะสามารถดูแลเรื่องปัญหาเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ดีมากๆเพียงแค่หมักทิ้งไว้5-10นาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างออกนะครับปัญหาผมแตกปลายที่ทุกท่านเคยมีอยู่นะครับยิ่งคุณผู้หญิงนะครับจะเผชิญกับปัญหาพวกผมแตกปลายอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผมยาวก็จะค่อนข้างมีปัญหาของผมแตกปลายนะแนะนำลองใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ดูเลยนะครับของทางจ่าเป่าของเราเพราะว่าดูแลคุณผู้ชมได้ดีมากๆแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแบบสมุนไพรนะฮะทำใช้แล้วเนี่ยฮะทำให้ผมไม่ขาดกลางด้วยเพียงแค่หมักทิ้งไว้แค่5-10นาทีเท่านั้นปัญหาผมพันกันระหว่างสระผมเนี่ยก็จะหายไปด้วยหรือว่าบางท่านที่หวีแล้วมันหวียากเนี่ยนะครับก็จะทำให้หวีผมง่ายขึ้นผมเนี่ยนุ่มสลวยและดูเป็นธรรมชาติส่วนปัญหาผมพันกันระหว่างสระเนี่ยนะฮะคนที่เคยทำสีผมกัดผมมาก่อนจนผมเริ่มเสียแล้วอันนี้จะรู้ดีเลยเวลาสระผมนะฮะเอามือสางๆเนี่ยจะรู้สึกถึงผมที่มันพันกันระหว่างสระมันเป็นก้อนๆทำให้รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียได้นะฮะลองซื้อครีมนวดผมตัวนี้ไปใช้นะครับไปหมักผมดูจะทำให้ผมของทุกท่านเนี่ยกลับมานุ่มสลวยหวีง่ายไม่พันกันระหว่างสระด้วยใครที่เคยมีปัญหาผมแห้งผมเสียเนี่ยครับใช้บำรุงหลังสระผมบอกเลยว่าผมกลับมานุ่มสลวยดูดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยปัญหาผมพันกันระหว่างสระก็หายไปผมก็จะหวีง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่หมักทิ้งไว้แค่5-10นาทีเท่านั้นครับหรือว่าบางท่านนะครับที่อยากจะดูแลภายในทางจ่าเป่าของเรานะครับก็มีสมุนไพรหรือว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับที่ช่วยดูแลภายในด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่ทุกท่านเนี่ยเป็นยาแผนโบราณเนี่ยก็บอกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นถังเช่าที่สามารถดูแลสำหรับโรคหัวใจโรคไตโรคปอดมะเร็งนะครับก็เหมาะมากๆเลยสำหรับช่วยชูกำลังได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันดาวอินคาอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะฮะเป่าอันเป่าเหมยเป่าหวังฉีเป่าเขือนี่ต้องบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายเลยทุกท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับว่าอยากสนใจตัวไหนนะฮะมีปัญหาอะไรเหมาะกับตัวไหนลองโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานของเราได้นะครับเพราะว่าเรามีทีมงานแล้วก็มีคุณหมอที่คอยให้คำปรึกษาด้วยนะครับอย่างเช่นน้ำมันดาวอินคานะฮะก็สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยเพราะว่ามีกรดไขมันโอเมก้า3ด้วยนะฮะบอกได้เลยว่าดีมากๆเลยครับตัวนี้ยับยั้งแล้วก็ดูดซึมคอเลสเตอรอลในระบบทางเดินอาหารได้ดีมากๆนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีความที่สามารถสรรพคุณที่ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะครับสรรพคุณต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจตัวนี้ก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามีสรรพคุณที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแล้วที่สำคัญนะฮะช่วยลดน้ำหนักเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักลดความอ้วนนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าบางท่านนะฮะอาจจะมีอาการหิวบ่อยนะฮะเพราะว่า
อาจจะมีเรื่องของสมดุลฮอร์โมนในร่างกายนะฮะที่มีการหลั่งสารออกมาของความเครียดนะครับส่งผลให้เราเนี่ยหิวบ่อยอยากกินอาหารรสหวานหรือว่าอาหารเยอะผิดปกติบางท่านแบบกินแล้วก็โอ้โหหิวอีกแล้วหิวบ่อยๆนะครับสรุปก็คือหิวง่ายนะฮะตัวนี้มีสารที่ช่วยควบคุมฮอร์โมนสารตัวนี้ด้วยนะครับทำให้ทุกท่านเนี่ยไม่มีอาการหิวบ่อยเพราะว่ามันมีสารความเครียดที่อาจจะส่งผลให้ทุกท่านเนี่ยหิวบ่อยถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับใช้น้ำมันดาวอินคาตัวนี้จะช่วยควบคุมสารตัวนี้ทำให้ทุกท่านไม่หิวบ่อยสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญช่วยบำรุงกระดูกได้ด้วยทุกท่านที่อายุเยอะๆนะฮะอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเป็นพิเศษมากกว่าคนที่อายุน้อยนะครับก็ต้องการการบำรุงกระดูกบำรุงร่างกายแคลเซียมนะฮะน้ำมันดาวอินคาตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสามารถช่วยบำรุงกระดูกได้ดีมากๆทุกท่านที่ต้องการดูแลร่างกายนะครับผู้สูงอายุนี่แนะนำเป็นน้ำมันดาวอินคาตัวนี้เลยหรือว่าท่านใดที่อาจจะอยากดูแลผิวพรรณแล้วก็เส้นผมตัวนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีวิตามินที่ช่วยดูแลผิวแล้วก็เส้นผมของทุกท่านได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีโปรตีนสูงมากๆเลยนะฮะหรือว่าท่านใดที่สนใจเป็นสมุนไพรถังเช่าถังเช่าก็มีคุณสมบัติที่ดีเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าสรรพคุณถังเช่าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันสามารถบำรุงกำลังได้ด้วยบางท่านอาจจะมีรู้สึกว่าทำร่างกายไม่ค่อยสดชื่นนะฮะมีอาการอ่อนเพลียง่ายนะครับบอกได้เลยว่าถังเช่าตัวนี้สามารถช่วยบำรุงกำลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยให้ร่างกายเนี่ยไม่อ่อนเพลียบางท่านอาจจะมีอาการรู้สึกเหมือนว่าเวลาตื่นนอนมามันรู้สึกอ่อนเพลียนะครับไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าเลยไม่ค่อยสดชื่นนะครับบอกได้เลยว่าถังเช่าตัวนี้นะครับจะมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกมีกำลังมากขึ้นนะฮะมีต้านเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้ด้วยทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นแล้วก็ไม่อ่อนเพลียยิ่งช่วงนี้นะครับมีโรคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าโรคอื่นๆนะฮะคุณผู้ชมต้องดูแลร่างกายให้ดีแนะนำเป็นถังเช่าตัวนี้สามารถช่วยดูแลร่างกายได้ดีมากๆนะฮะและยังช่วยในด้านอารมณ์ได้ด้วยบางท่านที่อายุเยอะๆหรือว่าต้องการเริ่มที่จะเข้าสู่วัยทองมันจะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับของฮอร์โมนในร่างกายอาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวกว่าปกติหน่อยนะครับทำอะไรนิดหน่อยก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดง่ายนะฮะถังเช่าตัวนี้มีสรรพคุณที่ช่วยควบคุมในด้านของอารมณ์ด้วยช่วยระงับประสาททำให้จิตใจเนี่ยสงบไม่หงุดหงิดง่ายครับเวลาทุกท่านที่อายุเยอะคุณตาคุณยายอยู่กับลูกกับหลานนะครับเริ่มเข้าสู่วัยทองแนะนำเป็นถังเช่าตัวนี้จะทำให้คุณตาคุณยายเนี่ยนะฮะไม่หงุดหงิดง่ายนะครับทำให้จิตใจเนี่ยสงบลงนะครับเพราะว่าช่วยควบคุมอารมณ์ของทุกท่านได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยระงับของประสาทได้ด้วยนะครับสำหรับถังเช่าตัวนี้และนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มความจำป้องกันโรคความจำเสื่อมได้ด้วยลดอาการตายของเซลล์ในสมองนะฮะยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะมีเรื่องของความจำที่ไม่ค่อยดีเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะครับเพราะว่าพอเริ่มอายุขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยความจำไม่ค่อยดีเหมือนตอนช่วงวัยรุ่นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าพออายุมันมากขึ้นแต่ความจำเราก็จำไม่ค่อยดีมันจะเริ่มถดถอยแล้วแนะนำครับว่าถ้าทานถังเช่าเนี่ยฮะมีสรรพคุณที่ช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมได้ด้วยนะครับลดการตายของเซลล์ในสมองทุกท่านจะมีความจำดีครับถึงแม้อายุจะเยอะแต่ว่าก็ยังมีความจำดีอยู่ถังเช่าตัวนี้สามารถช่วยได้ดีมากๆนะฮะบอกได้เลยท่านใดที่สนใจนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับว่ามีสรรพคุณช่วยดูแลอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เป็นแบบนี้มีอาการแบบนี้สามารถทานได้ไหมทานได้ต้องทานปริมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครับค่ะนะคะหรือว่าท่านจะไปที่สหคลินิกโยทินก็ได้นะคะที่สหคลินิกโยทินก็จะมีผลิตภัณฑ์จาเป่าจำหน่ายนะคะครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใช้ภายในหรือว่าใช้ภายนอกนะคะและตอนนี้ที่ท่านใดนะคะจะเดินทางมาสหคลินิกโยทินต้องย้ำก่อนนะคะว่าเราได้มีการย้ายแล้วค่ะจากที่เดิมนะคะที่อยู่ไว้มอค่ะไปอยู่ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนค่ะซึ่งถ้าหากว่าท่านเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะคะท่านสามารถเดินทางมาได้เลยค่ะสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะลงตรงสถานี MRT บางซ่อนได้เลยส่วนบางท่านบอกว่าสะดวกเดินทางด้วยรถเมย์ค่ะเราอยู่ติดถนนนะคะมีรถเมย์ผ่านหลายสายเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านท่านเนี่ยต้องนั่งรถเมย์สายไหนมานะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะคะที่สายคลินิกโยทินว่าถ้ามาจากบ้านท่านจะต้องนั่งรถเมย์สายไหนมาค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาใครที่บอกว่า
แล้วแบบนี้จะมีที่จอดรถยนต์ส่วนตัวไหมนะคะบอกเลยว่าเอามาได้ตามปกติเลยค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมที่จอดรถไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถที่จะเอารถยนต์ส่วนตัวมาได้ค่ะที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายมากๆไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าจะมีที่จอดรถไหมมีแน่นอนค่ะเอามาได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่ใช้บริการค่ะในส่วนของโครงการแพทย์แผนไทยสัญจรนะคะท่านสามารถที่จะมาใช้บริการต่อเนื่องได้เลยที่สาขาคลินิกโยธินไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริการนะคะเปิดลมมือลมเท้าค่ะนะคะนวดกดจุดหรือว่าการบ่งต้อค่ะก็สามารถมาใช้บริการต่อเนื่องได้นะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีสำหรับสุขภาพของท่านค่ะและบางท่านค่ะยังไม่เคยมาที่สาขาคลินิกโยธินนะคะแต่สงสัยแล้วก็สนใจว่าเอ๊ะทำไมนะคะสาขาคลินิกโยธินถึงแตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นการผสานศาสตร์ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันคู่กันค่ะคุณผู้ชมนะคะเขาจะเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดค่ะให้ตอบโจทย์สุขภาพพื้นฐานของท่านมากที่สุดค่ะใครที่มีปัญหาตั้งแต่อาการนอนไม่หลับนะคะจนถึงขั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงท่านสามารถที่จะมาปรึกษาได้นะคะให้คุณหมอของเราค่ะช่วยดูแลให้และถ้าหากว่าท่านตรวจสุขภาพมาแล้วยิ่งดีเลยเอาใบตรวจสุขภาพมาด้วยค่ะคุณหมอจะได้ทำการประเมินอาการได้บางท่านบอกว่ายังไม่เคยไปตรวจสุขภาพแนะนำว่าให้ไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วมาพร้อมกับใบตรวจสุขภาพนะคะคุณหมอจะได้ทำงานให้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะดูจากผลใบตรวจสุขภาพจะได้เลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับท่านค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้ขึ้นแผนที่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะบนหน้าจอแล้วท่านสามารถเดินทางและนะคะติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยในส่วนของสาขาคลินิกโยธินค่ะและอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือโครงการสสนรค่ะเป็นโครงการที่วางแผนชีวิตหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่ทำลำบากเดือดร้อนคนที่อยู่ข้างหลังค่ะท่านสามารถนะคะที่จะติดต่อโครงการของเรามาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มอีก1ล้านคนโดยโครงการสสนรนะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมากว่าเป็น10ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเติมเต็มช่องว่างสำหรับคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้นะคะอายุเกินและช่องว่างสำหรับคนที่มีโรคเยอะนะคะไม่สามารถที่จะทำประกันได้รวมไปถึงค่ะผู้ที่เคลมประกันบ่อยจนประกันไม่รับทำนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าโครงการสสนรของเราได้วางแผนในเรื่องของการเงินหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ให้ลำบากเดือดร้อนคนที่อยู่ข้างหลังค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเงินก้อนให้กับคนที่อยู่ข้างหลังนะคะได้ต่อยอดอนาคตไปได้นั่นเองค่ะนะคะซึ่งช่องทางในการติดต่อนั้นก็มีทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook นะคะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนรค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทาง LINE ID นะคะ f.thai ค่ะช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะก็จะมี2เบอร์ด้วยกัน063-141-0636ค่ะอีก1เบอร์นะคะ063-141-0629ค่ะท่านสะดวกช่องทางไหนนะคะสามารถที่จะติดต่อมาตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยบางท่านนะคะจำข้อมูลไม่ได้นะคะทั้งไหนจะสั่งสินค้าไหนจะโครงการสสนรไหนจะสหคลินิกโยธินไม่เป็นไรค่ะท่านจำเบอร์นี้ให้ขึ้นใจนะคะเป็นใช้ได้เลย081นะคะ809-9158ค่ะเบอร์นี้นะคะจะครอบคลุมในส่วนของการติดต่อประสานท่านให้ทุกโครงการนะคะของทาง People TV และจ่าเป่าค่ะท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยซึ่งเบอร์สั่งซื้อนี้เราจะขึ้นให้กับท่านตลอดทั้งรายการเลยค่ะครับคุณผู้ชมครับกลับมาดูการทำงานของรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะการทำงานเนี่ยฮะเขามีการผลักดันปรับปรุงกฎหมายโซล่าลูปท็อปนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดครับนะฮะสำหรับนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยบอกว่าภาครัฐเนี่ยได้มีการผนึกกำลังผลักดันนโยบายที่จะปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศโดยการวางแผนนะครับความต้องการสนับสนุนจัดหาแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสมส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงพลังงานนะครับมีแผนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าลูปท็อปสำหรับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะฮะเพื่อเป็นการลดภาระด้านงบประมาณโดยให้ผู้ให้บริการนะครับระบบโซล่าลูปท็อปอาทิเช่นการไฟฟ้าหรือว่าผู้ให้บริการเอกชนเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบให้แก่หน่วยงาน
และขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่หน่วยงานในอัตราค่าไฟที่ถูกกว่าค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะฮะไม่น้อยกว่า 15% เป็นระยะเวลา 15-20 ปีนอกจากนี้นะกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้เดินหน้าแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎหมายกระทรวงคาดการว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ขณะที่กระทรวงการคลังนะฮะได้เตรียมมาตรการบริษัทจัดการพลังงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานรัฐรวมทั้งนะฮะเตรียมผลักดันมาตรการลดหย่อนภาษีประจำปีส่งเสริมให้โซล่ารูฟท็อปในกลุ่มบ้านอาศัยวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท 10 กิโลวัตต์เพื่อสนับสนุนคนใช้โซล่า 90,000 ครัวเรือนต่อปีเพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสำหรับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งนี้การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนี้จะลดการปล่อยก๊าซ CO2 และเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่บรรลุเป้าหมายของคาร์บอนนะฮะของประเทศไทยซึ่งด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดการดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจจากการติดตั้งยังช่วยผลักดันให้การเติบขออภัยครับยังช่วยผลักดันให้การเกิดการสร้างธุรกิจสีเขียวลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานตลอดจนขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้านะครับของ3กระทรวงเพื่อเดินหน้าผลักดันการผลิตพลังงานสะอาดนะครับก็เช่นโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะฮะสำหรับ3กระทรวงก็จะมีโดยกระทรวงพลังงานนะครับเป็นตัวนำนะครับสำหรับให้ได้มีการได้ใช้พลังงานสะอาดครับค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านกระทรวงการเกษตรนะคะผู้ชมค่ะก็มีการคิกออฟเปลี่ยนนะคะในส่วนของสปก.ค่ะเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เป็นประธานคิกออฟนะคะพิธีมอบโฉนดเพื่อเป็นเกษตรของขวัญปีใหม่นะคะพุทธศักราช2567ค่ะโดยมีนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายวิโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรค่ะผู้บริหารนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีชัยนาทชลบุรีฉะเชิงเทราลบบุรีสระบุรีนครนายกสุพรรณบุรีปราจีนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดเพชรบุรีแขกผู้มีเกียรติและเกษตรกรเข้าร่วมณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคิกออฟพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรณจังหวัดชุมพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการระบุว่าจากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ต้องการพัฒนาเอกสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดกระทรวงเกษตรโดยสปก.จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อาศัยอำนาจตามมาตรา30เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์สปก. 4-01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 2.27 ล้านแปลงเนื้อที่ประมาณ22ล้านไร่เกษตรกรจำนวน 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรสปก.จึงได้จัดพิธีคิกออฟการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร
พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 25,000 ฉบับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตรซึ่งสปก.จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็วและพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไปทั้งนี้การขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์และออฟไลน์ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลงซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสปก.ได้การในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งสปก.และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไปตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรต่อไปสำหรับการยื่นความประสงค์ออกโฉนดเพื่อการเกษตรตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2566เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ3ช่องทางได้แก่สปก.ทุกจังหวัดศูนย์บริการประชาชนและระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สปก.มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลงออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลงคิดเป็น 275,100 ไร่เกษตรกร 29,600 รายในโอกาสนี้นะคะนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ส่งสารถึงพี่น้องเกษตรกรจากนโยบายรัฐบาลนำไปสู่การปฏิรูปที่เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าในนามของรัฐบาลค่ะขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐบาลค่ะจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินโดยพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนดเพื่อสามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาวผมขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมโฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขต่อไปครับนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเกษตรนะคะที่ได้รับมอบโฉนดในส่วนของเพื่อการเกษตรนั้นจากรัฐบาลเป็นของขวัญปีใหม่ในปีนี้ค่ะครับทางด้านของ BTS นะฮะก็ได้มีการออกมาเชิญชวนนะครับปฏิทินตั้งโต๊ะเก่านะฮะให้มาบริจาคนะครับทำสื่ออักษรเบรลล์ส่งต่อผู้พิการทางสายตาครับโดย BTS นะครับเชิญชวนผู้โดยสารร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้วในแคมเปญฮีโร่ให้ส่งต่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์บริจาคได้ที่8สถานีรถไฟฟ้า BTS ถึง8มีนานี้บริษัทขนส่งระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะฮะจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นะฮะได้แจ้งว่ากลุ่มบริษัท BTS ขอเชิญชวนประชาชนและผู้บริษัทขออภัยครับและผู้โดยสารร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้วในแคมเปญฮีโร่ให้เพื่อส่งต่อกับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลให้กับผู้พิการทางสายตา
โดยแคมเปญดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า CSR ของบริษัทในด้านการสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพและการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการนี้ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตาพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคสถานีรถไฟฟ้า BTS 8สถานีได้แก่สถานีพญาไทสถานีอนุสาวรีย์สถานีอารีสถานีหมอชิตสถานีสยามสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีศาลาแดงสถานีช่องนนทรีได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่8มีนาคมนี้ครับสำหรับคนที่มีปฏิทินนะฮะที่ไม่ใช้แล้วก็ไปร่วมบริจาคกันได้นะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับให้เขาไปทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นโครงการดีๆค่ะจากทาง BTS ใครสนใจก็สามารถเข้าไปร่วมได้นะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วค่ะต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่เที่ยงวันทันข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ